นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันพุธแรมขออภัยฮะขึ้น1ค่ำเดือน6ปีมะโรงวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเดือน6นะครับวันนี้เหมาะแก่การมงคลเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสีความสำเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะโกสีบรอนเงินสีโชควันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนย์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามพระพิฆเนศเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างสอโซ่ชอกระเฉยและยอหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฝอฟันพอสมเผาและหมอม้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนเลขมงคลวันนี้เลข7เลข1และเลข2หมายเซตวันนี้ปราชญ์สอนไว้ว่าความสำเร็จของเราไม่อาจอยู่ได้แบบถาวรความล้มเหลวของเรามันก็ไม่ได้อยู่กับเราแบบถาวรเช่นกันขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ